ร้านลับๆหัวดอนเมืองอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้จะพาไปค่ะเรามาทางเส้นถนนสงประพาเลี้ยวเข้าซอยสรณคมเจเลี้ยวเข้าซอยมาประมาณ 3-500 เมตรนะคะก็จะถึงร้านเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าร้านค่ะถ้าเอารถใหญ่มานะคะอาจจะหาที่จอดรถยากหน่อยอาจจะต้องจอดไกลหน่อยนะคะแล้วก็เดินย้อนกลับมามาถึงนะคะหยิบกระดาษนะคะแล้วก็จดเมนูที่อยากกินเมนูเนื้อนะคะธรรมดา60พิเศษ80ส่วนใครที่ไม่กินเนื้อนะคะที่นี่เขาก็มีหมูค่ะร้านหยุดวันที่1แล้ววันที่16ของเดือนเป็นร้านเล็กๆนะคะพื้นที่จำกัดมีโต๊ะอยู่ประมาณ10โต๊ะค่ะเราสังเกตนะคะว่าเกือบทุกโต๊ะนะคะกินที่นี่นะคะแล้วก็สั่งกลับบ้านด้วยวันนี้ที่เราสั่งนะคะก็เป็นเกาเหลาพิเศษทุกอย่างได้เนื้อน่องลายมา2ชิ้นนะคะแม่บอกว่าเนื้อน่องลายอ่ะนุ่มมากจนแม่เขาอยากจะสั่งเนื้อน่องลายแบบลวกจิ้มด้วยนะคะมาเจอร้านนี้ได้เพราะว่าคอมเมนต์ค่ะแนะนำว่าต้องกินร้านนี้นะคะวันนี้มากินตามแล้วนะคะอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆค่ะส่งเราวันนี้นะคะสั่งเป็นเส้นเล็กพิเศษเอ็นแก้วเนื้อตุ๋นแล้วก็ลูกชิ้นค่ะพิเศษชามนี้นะคะ80บาทค่ะให้เนื้อมาค่อนข้างเยอะนะคะเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นคือเปื่อยจริงๆค่ะน้ำซุปหอมกลมกล่อมกินกับเต้าหู้ยี่นะคะลงตัวสุดๆเลยค่ะถ้าได้มากินที่ร้านนี้นะคะแนะนำนะคะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะไม่สะดวกตรงที่จอดรถนะคะแล้วก็พื้นที่อาจจะน้อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสนะคะแนะนำเลยค่ะอร่อยบอกต่อวันนี้นะคะร้านหัวดอนเมืองค่ะ